สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่เขามารับชมอดใจบ่ได้พี่น้องเอ้ยก็ต้องพามุ่เจ้ามาแล้วล่ะมาหาเลาะปลาอีกพี่น้องมาหาจอบเบิ่งเห็ดจังมันจะมีให้เก็บบ่บ่อันสภาพอากาศมันแห้งแล้งโดนหลายปีนี่ฝนบ่ค่อยตกก็เลยบ่มีเห็ดให้เก็บทางอื่นเขาเจ้าเก็บจนว่าสิไหวแล้วเนาะทางข่อยบ่ทันได้มีอยู่พี่น้องเอ้ามาลุ้นนํากันเด้อจ้าเด้อว่ามันจะเป็นจังได๋มื้อนี้เสี่ยงมาเนาะให้เบิ่งสภาพบรรยากาศป่าพี่น้องเอ้ยความงามของธรรมชาติเนาะเดี๋ยวบัดพอเฮ็ดก็จังค่อยมาเก็บน้ํากันเด้อพี่น้องเด้อภาวนาให้มันมีเนาะจะได้เก็บน้ํากันม่นมวนจ้ะเดี๋ยวเจอกันบัดพอเฮ็ดเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องเอ้ยย่างไปย่างมาเห็นเราเด้อจ้าเด้อย่างบักไก่เลยล่ะนึกว่ามันจะบ่พอออกแล้วพี่น้องเฮ็ดเพิ่งหวานเดี๋ยวค่อยสิให้มุเจ้าเบิ่งเด้อเบิ่งเห็นบ่มุเจ้าเห็นบ่นั่นตั้งพ่อว่าอยู่นั่นพี่น้องเอ้ยได้แล้วเมื่อกี้นี่ยังคิดอยู่เนาะว่าสิมีบ่เนาะได้เก็บอยู่พี่น้องเห็นบ่นั่นดอกงามๆ2ดอกโอ้ยนั่นพี่น้องคนนึกว่ามันจะบ่ได้เก็บนั่นดีใจมีอีกดอกนึงดอกน้อยๆนี่เขาก็จะเอาเด้อนั่นได้เก็บสมใจแล้วพี่น้องสมกับที่รอคอยอยู่เนาะจ้าเนาะเอาใส่กระตาเลยบัดนี้ปิดหูก่อนด้วยจ้าเด้อปิดหูแล้วก็ใส่กระตาเลยยังจมอยู่เมื่อกี้นี่ว่ามันสิมีเฮาเก็บบ่บัดนี้ข่อยก็สิพาหมู่เจ้าย่างเลาะไปเส้นทางนี่ล่ะบัดนี้ไปนํากันพี่น้องเอ้ยพี่น้องอากาศเป็นสิครึ้มๆคือฝนสิตกนี่ล่ะลมแห้งน้ําเป็นบางช่วงเห็นบ่ข่อยย่างออกมาฮอดถนนเส้นนี้แล้วเด้อบัดนี้ข่อยก็สิพาหมู่เจ้าเลี้ยวหาแน่จักหน่อยเนาะถนนนี้ส่วนมากมันจะมักออกเฮ็ดเพิ่งหวานเด้อพี่น้องเด้อเข้ามาจุดนัดพบน้ํากันมีบ่เนาะเลี้ยวเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อเห็นแม่นบ่นั่นนะพี่น้องคือเป็นจุ่มๆบ่แม่นๆอยู่บ่อุ้ยพี่น้องแม่นอีหลีนั่นๆๆๆๆอันเห็นบ่พี่น้องนั่นอุ้ยจุ่มอุ้ยจุ่มน้อยๆก็มีพี่น้องเป็นจุ่มเลยเดี๋ยวเอาขอสิเอาเลยล่ะพี่น้องนี่วางซั่นจังซี่เด้อจุ่มนึงนี่พอได้อยู่3 4โอ้ยอันนี้อันน้อยพวกพี่น้องเลยต้นปิดไว้ซะก่อนซะเนาะเห็นบ่มึงรุ่นข่อยจังสิมาเบิ่งอีกข่อยสิปิดไว้ซะก่อนเด้อนั่นหึสิทางพี่อีกพี่น้องเดี๋ยวโอ้ยอันนี้ก็น้อยอันน้อยๆหลายขนาดเลยพี่น้องเฮ็ดเพิ่งหวานเริ่มออกแล้วเห็นบ่อันนี้เนาอันนั้นน้อยๆปล่อยไว้ซะก่อนพี่ทางพี่อีกพี่น้องพี่โอ้ยนี่ๆๆๆจุ่มนึงเห็นพ่นขึ้นมาพี่น้องเป็นเหือบแตกขึ้นมาเห็นบ่บ่น่าเชื่อเนาะว่าจะแม่นเนาะนะเฮ็ดตะอ้ออยู่ได้เก็บแล้วอุ๊ยอันนี้เน่าพี่น้องปล่อยไว้นั่นแค่นี้ก็มีแห้งไก่ได้เก็บอยู่บ้านาเหลียวเดี๋ยวหาตัวเห็นบ่พี่น้องอุ๊ยพออีกแล้วพออีกแล้วพี่ทางพี่นี่นั่นอุ๊ยเจ้าของเขาเฝ้าเห็นบ่พี่น้องขอให้ทากออกซะขอซะไปเป็นตาหักแท้พี่น้องขาไหมขาตันขาสั่นเนาะนั่นให้เบิ่งดูยาวาเด้อพี่น้องเด้อได้เก็บแล้วออกแล้วใส่ในกระตาแล้วบนนี้คนสิพาหมูเจ้าอุ้ยผีเด้พี่น้องผีทางตีอีก
นั่นมาน้ำกันเฮาพี่น้องบัดนี้สิบ่พอได้อยู่บ่นั่นนั่นเริ่มออกแล้วสมกับที่รอคอยมาบนเนาะจุ่มนึงเป็นจุ่มๆฝนมันบ่ใครตกพี่น้องมันก็เลยออกซาปีนี่ปิดหูแล้วเด้ออุ้ยพี่ทางพี่อีกอุ้ยนี่ก็อยู่ห่มเดียวพี่น้องสิบ่พอได้แกงหน่อยอยู่บ่มื้อนี่พุ่นข่อยสิพาหมู่เจ้าเลาะเบิ่งอีกเด้อตรงนั้นพี่น้องเกือบมันย่างไก่ต้องเบิ่งให้ดีๆพี่น้องเอ้ยมันสีคือกันกับใบไม้เนาะนั่นค่อยจังค่อยจะตัดขาม ีอีกบ่นะคะโอ้ยนี่พี่น้องนี่ห้องเดียวเนาะอันนี้มันคือหน่อยโพดแท้ปล่อยนั่งไว้ซะหน่อยเกินแล้วก็เลยต้นเนาะแล้วมาปิดนี่สองอันมือรุ่นข่อยสิมาเอาอีกพี่น้องเมื่อกี้นี่ข่อยย่างไก่ไปแล้วเด้นี่เห็นบ่เฮ็ดอันนี้มันเบิ่งยากเนาะอู้ยเป็นจุ่มเลยพี่น้องอู้ยเฮ็ดกำลังออกจ้ะเฮ็ดตุ้มติเมอยู่อันน้อยๆก็บางอันมันยังน้อยอยู่ข่อยก็จะบ่เอาเด้อพี่น้องเด้อนั่นเห็นบ่ซุ่มนั่นกันหน่อยอยู่พกไว้ก่อนจุ่มนี่เอาได้อยู่อุ้ยมันจะเป็นอันแตกเหือบขึ้นมาเนาะอันนั้นกันหน่อยไว้เอาไว้ซะหน่อยเกินไปก็เลยต้นเนาะพี่น้องเห็นอีกแล้วจ้าเดี๋ยวค่อยสิให้แฟนข่อยลองเก็บเด้อเห็นบ่เอาล่ะเก็บเลยเก็บให้แน่ผู้เบาเนี่ยอันเฮ็ดเล่นเฮ็ดหัวเด้อรูปเล่นรูปหัวได้เราปิดหูมาดาอกดิกมากเอออกเนดดาดิบลาจัสเนี่ยพี่น้องพี่อีกดอกนึงเห็นป่ะพ่อได้ดีพี่น้องอกลาจะดิกมากเนี่ยบอกให้ปิดหูฮะน่ะอวดนายจักหน่อยเห็นบ่พี่น้องงามเนาะจ้าเนาะใส่ในกระตาบ่นี่หาบ่อีกฮะน่ะพี่น้องหาพ่ออีกเนาะจ้าเนาะหาไปหามาก็สิได้แกงอยู่ตัวนี้มื้อนี้มาปลาที่เคยมาแล้วล่ะพี่น้องเอ้ยปลาอื่นมันบ่ทันได้ออกเนาะก็เลยมาย่อๆเบิ่งก็มีพ่อได้เล่มแหน่อยู่เนาะดีก็บ่ได้เก็บพี่น้องเนาะเอาหาน่ะมาลุ้นต่อน้ำกันจ้าพี่น้องเบิ่ง มาน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อมีหน่อยก็มาได้จ้าเด้อมีหน่อยนั่งก็เฒ่าแล้วย่างไก่บ่ได้แล้วพี่น้องเอ้ยเบิ่งเห็นอีกแล้วน่ะมาเด้อบัดนี้ฟังผู้เจ้าเห็นน้ำข่อยบ่ร่างติดตาฮักเอ้ยขาแม่เป็นตาหักแท้เฮ็ดตะอ้ออยู่น่ะไปเรื่อยๆขึ้นรถขายโอ่งเลยเนาะพี่น้องเนาะพูดแล้วค่อยสิพาหมู่เจ้าย่างไปทางพุ่นจุ่มนึงจุ่มนึงอันถ้าอันแห้งๆจังซี่เฮ็ดมันจะบ่ไข่เน่าก็ดีอย่างอยู่เด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าหนอนมันบ่ไข่หลายนะเบิ่งธรรมชาติทําได้เนาะพี่น้องเนาะน้ําใสไหลเป็นตัวลงอันต้นอาบน้ําดีพี่น้องเอ้ยอากาศร้อนๆเนาะลงไปคือสิเย็นคือสิมีแห้งธรรมชาติป่าพี่น้องเอ้ยร่มรื่นชุ่มชื่นดีโอ้โห
ฟนข่อยกับไปพูนเราก็มีหน่อยกับลูกสาวเห็นเราพี่น้องเห็นเราจุ่มงามงามจ้ะเห็นบ่แข็งโป๊ะเลยฟินขนาดเลยพี่น้องเอ้ยน่ะอู้สิอีกจุ่มนึงพี่น้องกำลังโผล่ขึ้นมานี่วางไว้น้ำกันเห็นบ่สีงามเนาะสีนวลๆซะนั่นดอกซ้ำนี่พี่น้องกำลังแก่งแสบเลยนะบ่มีแม่งเลยพี่น้องเอ้ยโอ้ยบ่แต่ก็ยังดีเด้อพี่น้องเด้อมันออกไม้เฮาเก็บเนาะ2จุ่มนี่เอาจั่วเลยอุ้ยพี่อีกตัวนึงตัวนี้กำลังจะพ่นขึ้นมาเนาะอุ้ยจังสี่ล่ะค่อยมักพี่น้องพูนขาขาจูนพูนในสามจุ่มมองเนี่ยแป้นค่อยลบไปใส่ล่ะยางเร็วเด้อพี่น้องเด้อผู้นี่ผู้มานั่มเป็นมูนี่ยางเร็วขนาดเลยเป็นนางถาวญี่ปุ่นก็มีหน่อยเบิ่งพี่น้องเอ้ยเห็นบ่อย่าเนาเด้อเบิ่งตะงามเนาะนั่นดอกงามตัวล่ะอู้ขาขาวดอกขาวจั่วเลยพี่น้องเอ้ยเกือบมันข่อยยางกายเมื่อกี้นี่ตาลายแล้วเด้อพี่น้องเอ้ยเลี้ยวหาอะไรอันต้องตาดีคักๆแฟนข่อยแล้วกะบ่ใครเห็นมันเห็นยากนะนะบางเทื่อเราเห็นเราก็บ่รู้ว่าเฮ็ดกินได้บ่ได้ขนาดมาเก็บน้ำข่อยดูเราได้ในพี่น้องเบิ่งมันก็เป็นจังซี่ล่ะก็ค่อยหากันไปล่ะใจเย็นๆเนาะพี่น้องเนาะนี่จุ่มงามซ้ำนะข้างล่างเขาจั่วคือเก่าพี่น้องพี่น้องเอ้ยสิเมื่อบานแล้วด้วยจ้าเด้อหาโมงแล้วอันมูมานำก็เมื่อยแอแล้วเราเห็นบ่มีหน่อยก็อยากเมื่อบานแล้วนั่งยางแท้แล้วแท้แล้วเลยรีบไหลเบิ่งอันผู้มานำก็เมื่อยกันหมดทุกคนไปแล้วเด้อพี่น้องเด้อแค่นี้ล่ะจ้ามื้อนี้มือรุ่นกระจังจะพามุดเจ้ามาเก็บไม้แล้วจ้าเนาะเจอกันคลิปหน้าเด้อพี่น้องขอบคุณที่เข้ามาติดตามเข้ามารับชมสุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกท่านคลิปนี้ลาไปแค่นี้สวัสดีจ้า